ำหรับเรื่องการเรียนอิชามีปัญหาการรับคำสั่งที่ซับซ้อนโดยเขาไม่สามารถเปิดหนังสือหาบทเรียนที่ครูสั่งให้เขาอ่านได้นอกจากนี้อิชานก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พอครูสั่งให้อ่านอิชานก็บอกว่าตัวหนังสือมันเต้นครูก็เข้าใจว่าอิชานกวนเลยด่าและบังคับให้เขาอ่านให้ได้อิชานกดดันมากไม่รู้จะทำยังไงและอ่านออกมามั่วๆทำให้เพื่อนๆหัวเราะส่วนครูก็โกรธมากเลยสั่งทำโทษให้อิชานไปยืนหน้าห้องซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นภาพคุ้นตาของนักเรียนห้องอื่นที่มักจะเห็นอิชานโดนทำโทษแบบนี้แถมนักเรียนพวกนั้นก็มักจะพูดล้อและแกล้งอิชานเป็นประจำพอหมดคาบเรียนอิชานก็เข้าไปในห้องและนึกขึ้นได้ว่ากระดาษผลการเรียนโดนหมากัดขาดไปแล้วทำให้วันนี้ไม่มีใบผลการเรียนมาส่งครูอิชานกลัวว่าครูและพ่อแม่จะรู้เรื่องนี้เลยตัดสินใจโดดเรียนไปเดินเล่นในเมืองคนเดียว